อุ๊ยก็จะไม่ได้แล้วสิก็หล่อมากน่ารักเกินไปไหมแค่แบบมองตาก็รู้ใจก็รู้ใจแล้วอันยังค่ะทุกคนหนูก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องไข่มุกเซียนไวชาแนลนะคะซึ่งตอนนี้นะคะหนูก็อยู่ที่อเมริกานั่นเองก็วันนี้นะคะเรานะคะจะมาเรียกชั่นเพลงก็เธอน่ารักเกินไปนะคะก็เป็นเพลงซิงเกิลที่3นะคะของวงป๊อปอัพนะคะก็คือหนูอยากจะเล่าอย่างนี้ไว้ทุกคนอันเนี้ยเป็น MV น่าจะเป็น MV แรกเลยมั้งที่หนูแบบว่าไม่ได้อยู่กำกับMV เพราะว่าทุก MV อ่ะหนูจะอยู่กำกับหมดเลยแบบดูว่าแบบเอาวันนี้ต้องแก้นี้ต้องแก้ตรงนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยหนูถ่าย MV ก่อนบิน1วันนะคะทุกคนตายเป็นตายวันนั้นยังไงก็ต้องถ่ายให้เสร็จยังไงก็ต้องถ่ายให้หมดเพราะมีเวลาถ่ายวันเดียวนะคะก็จะได้ออกมาตามที่เห็นเลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะโอเคปะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าตื่นเต้นมากตอนนี้แล้วก็ทุกคนในบ้านหลับหมดแล้วนะคะก็โอเคมาเราจะดูแล้วโอเคมา3 2 1เริ่มเปิดมาในบ้านนะคะไอ้หน้าบ้านจริงๆคนละพักตัดดูด้วยนะสาวๆพร้อมกันเยอะกดกิ่งพอดีอะอุ้ยพระเอกเดินมาแล้วหล่อชะเป็นกันนำวงอุ้ยนำวงโคตรมโนอะว่าไงเอาละสิ่งนี้ที่นี่น่ารักมากชอบเอาละหยิบให้ถึงลอยไปแล้วหัวใจนะเธอหัวใจฉันทำได้ไหมจะสี MV สวยอ่ะชอบเก็บเองได้หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นฟิลว่าเดี๋ยวค่อยพูดตอนคลิปจบละกันอันนี้เหมือนโรคจิตอะทุกคนเหมือนโรคจิตบอกเลยลกจิตyeah
น้ำมือสวยสวยมากแอร์ก็สวยลิปสวยมากลิปจึ้งอันนั้นฝนตกจริงนะไอ้ฝนตกจริงนะคะไม่ใช่ฝนเทียมแบบบางคนอาจจะคิดว่าทำไมลงทุนจังไม่ลงทุนนะฝนจริงกลับบ้านแล้วนะคะน่าเศร้าเฉยนะอุ๊ยอุ๊ยจบแล้วก็จบแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังนะคะเผื่อใครที่ดู MV แบบบางคนอาจจะเข้าใจบางคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะซึ่งสตอรี่ของเพลงนี้นะคะก็แบบว่าหมายถึงแบบว่าในตอนแรกทุกคนเห็นไหมที่มันมีแชทข้อความเด้งขึ้นมาอันนั้นก็คือเราเหมือนแบบพวกเราทั้ง5คนนะคะเป็นหลานของเจ้าของบ้านเนาะและทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยเหมือนก็จะมีคนมาเช่าห้องอะไรเงี้ยมาแบบเป็นแบบโฮสเทลแบบสามารถเช่าห้องชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนมาเช่าห้องอะไรเงี้ยแล้วซึ่งตอนแรกเขาแบบมีข้อความขึ้นมาทุกคนก็จะแบบเฮ้ยทำไมอ่ะมันต้องมีคนมาเช่าห้องด้วยแบบไม่ค่อยเต็มใจอยากจะเปิดรับเขาอะไรเงี้ยพอพระเอกมาเท่านั้นแหละก็แบบเฮ้ยมีคนมาเช่าห้องแล้วแบบน่ารักเกินไปไหมอะไรเงี้ยแล้วก็คอยเทคแคร์เขาดูแลเขาแล้วก็ไอ้ซีนที่แบบว่าเหมือนอยู่กับพระเอกแต่ก็มีเพื่อนมาแทนอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือซีนมโนเลยนะคะแบบมโนไปเองแบบว่าเขาแบบรับตาเราล้มหรือเขาแบบโอ้ยแบบดูแลเราอะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะก็คือแล้วก็จะมีวันที่แบบว่าอยู่กับเขาจริงๆอันนี้ไม่ได้มโนก็จะแบบว่าใช้เวลาอยู่กับเขาอะไรเงี้ยดูแลเขาที่แค่เขาให้เขาชอบอะไรเงี้ยจนมาสุดท้ายก็คือเขากลับไปแล้วนะคะนั่นเองก็คือเรื่องก็คือประมาณนี้เลยก็คือแค่เธอน่ารักเกินไปไหมอะไรอย่างนี้นะคะยังไงก็เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนก็รู้สึกดีใจที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบว่าวงเราก็โตขึ้นมาอีกระดับนึงนะคะบอกเลยว่าเอ็มวีเนี้ยวุ่นมากหาทุกอย่างอะอยู่ในเขตเวลาหมดเลยคือเราเหลือเวลาทำเพลงอีกประมาณเดือน2เดือนก่อนที่ผมจะบินมาอเมริกาใช่ไหมคะเราเร่งทำสุดฤทธิ์เลยจำเนื้อให้ได้อัดเสียงให้เร็วแกะท่าให้เร็วที่สุดแล้วก็หาเสื้อผ้าวันเดียวนะคะหาเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าวันเดียวแล้วก็ถ่าย MV วันเดียวแต่ต่อไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะถ้าที่หนูแบบรู้มานะก็นั่นแหละค่ะก็ทุกอย่างก็คือจบตามนี้นะคะก็รู้สึกดีใจถ้าเต้นน่ารักนะคะเสื้อผ้าน่ารักเอวีน่ารักแล้วก็สาวๆน่ารักค่ะทุกคนโอเคค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะหนูก็อยากจะขอขอบคุณทุกๆฝ่ายเลยนะคะขอบคุณอาจารย์ก้าวนะคะที่เป็นคนทำทุกฝ่ายเลยนะคะก็คือหนูขออนุญาตเอ่ยชื่อทุกๆคนที่ร่วมงานด้วยกันนะคะในตั้งแต่ MV แรกจนถึง MV นี้นะคะขออนุญาตเอ่ยชื่อแต่ถ้าไม่กรุณาให้เปิดเผยชื่อก็ตัดออกไปได้นะคะค่ะก็คนแรกก็คืออาจารย์ก้าวนะคะที่ทั้งคุมฝ่ายเสียงทีมตัดต่อทีมกล้องนะคะเป็นคนคุมหมดเลยนะคะ3ทีมนี้ก็คือขอบคุณมากๆทำงานหนักมากๆไม่ได้หลับไม่ได้นอนให้กับพวกเรานะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นอาจารย์ที่น่ารักให้กับพวกเรามาโดยเสมอนะคะขอบคุณมากๆครับต่อไปนะคะก็คือพี่เขี้ยวนะคะพี่เขี้ยวเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายที่แบบว่าเป็นคนคอยทำเบรกดาวน์นะคะคอยแบบว่าคิดพล็อต
อะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือหนึ่งในนั้นก็คือมีพี่เขียวร่วมคิดด้วยนะคะมีไข่มุกด้วยนะนะคะก็พี่เขียวก็ช่วยดูแลด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็คอยแบบเวลาแบบมีงานอะไรเงี้ยคือพี่เขียวก็จะมีงานของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพี่เขียวก็ยังคอยมาช่วยพวกเราอยู่อะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆพี่เขียวเป็นหนึ่งในทีมงานที่น่ารักมากๆนะคะเป็นที่รักของเด็กๆทุกคนด้วยนะคะโอเคต่อไปนะคะก็คือCEO ของเรานะคะจริงๆยังไงดีหัวหน้าเจ้าของ CNY จริงๆไม่ใช่หนูนั่นนะคะจริงๆก็คือคุณแม่ของหนูนั่นเองนะคะก็เป็นคนฝ่ายทุกอย่างเลยนะคะฝ่ายคอสตูมนะคะแล้วก็ชายฝ่ายคอสตูมฝ่ายการเงินนะคะแล้วก็บริหารจัดการทุกๆด้านทุกๆอย่างงานที่ออกมาดีเนี่ยก็คือคุณแม่เป็นคนดูนะคะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะก็ขอบคุณแม่ที่เอาเป็นขอบคุณ CEO แล้วกันนะคะขอบคุณ CEO นะคะที่คอยดูแลพวกเรานะคะก็ขอบคุณที่รักพวกเราขนาดนี้นะคะก็ขอบคุณมากจริงๆแล้วก็รู้ว่าแบบบางทีที่บ่นเพราะหวังดีนะคะขอบคุณมากจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอบคุณนะคะต่อไปก็คือเพื่อนๆทั้ง5คนนะคะขอบคุณที่เหนื่อยมาด้วยกันนะในวันนั้นขอบคุณที่ซ้อมเต้นจนดึกจนดื่นแกะท่าภายในวันเดียวก็ทำได้ไม่แบบไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนข้าวก็แทบไม่ได้กินทั้งวันเพื่องานของเราทุกคนน่ารักมากขอบคุณนะโมที่คอยอ้องคือเราจะมีการซ้อมเต้นทุกคนแล้วซ้อมเต้นถึงดึกแล้วน้ำโมเป็นคนที่แบบนอนประมาณ 2-3 ทุ่มก็นอนแล้วอ่ะถ้าตอนนั้นนอน 3-4 ทุ่มเรายังไม่เลิกอ่ะน้ำโมอ้องน้ำโมลืมท่าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้ำโมก็เป็นเพื่อนที่น่ารักมากคนที่อ้องนั่นแหละค่ะต่อไปนะคะแอร์พี่ใหญ่สุดเนาะก็ขอบคุณเป็นคนที่ยังไงอ่ะหนูเวลาหนูมีเรื่องอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเล่าให้แอร์ฟังอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะจ๊ะที่แบบว่าคอยรับฟังปัญหาชีวิตเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็จะคอยรับฟังปัญหาชีวิตแอร์ต่อไปนะคะก็แอร์จริงๆแอร์เป็นคนที่จริงๆขยันนะก็ขยันไงจริงๆขยันนะแล้วก็แบบบางทีแอร์ก็จะแบบดูเหนื่อยแต่จริงๆแอร์ไม่เหนื่อยแอร์สู้ทุกอย่างถึงแม้จะแบบดูเหนื่อยก็ตามแต่ก็สู้ขอบคุณมากๆนะเพื่อนต่อไปนะคะก็คือเครปนะคะก็จะพูดยังไงดีเครปอ่ะเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดใช่ไหมแต่ว่าใจเครปสู้มากๆเหมือนกันนะคะเครปเป็นเพื่อนที่น่ารักมากไม่เคยแกล้งหนูเลยจริงๆเครปดูเงียบแต่จริงๆเครปไม่เงียบนะดูเคยเห็นมุมที่แบบเครปพูดเยอะๆแล้วก็เป็นอีกมุมที่น่ารักมากเหมือนกันก็ขอบคุณมากๆจริงๆที่แบบน่ารักให้ได้ขนาดนี้นั่นแหละต่อไปนะคะก็เจ้าขานะคะเจ้าขาเนี่ยแล้วก็จริงๆเราอะจริงๆหนูก็เจ้าขาสนิทกันมานานมากที่สุดนะถึงแม้จะบอกว่าเจ้าขาไม่ได้อยู่กันมาตั้งแต่แรกเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจ้าขาเป็นคนที่ทำการบ้านมาหนักมากเวลาให้ส่งการบ้านในกลุ่มไลน์นั้นเจ้าขาจะส่งคนแรกเจ้าขาเป็นคนที่ขยันมากเป็นคนที่แบบว่าเหมือนคอยเตือนสติเพื่อนๆแบบเฮ้ยวันนี้ต้องส่งการบ้านนะบางทีหนูลืมแล้วทุกคนบางทีหนูก็ลืมไปเลยแต่แบบพอเจ้าขาส่งอะทุกคนก็จะทำเลยใช่ก็คือแบบอย่างที่ดีนะคะโอเคแล้วก็พ่อแม่ของเพื่อนๆทุกคนขอบคุณที่คอยมารับมาส่งนะคะขอบคุณฝ่ายสวัสดิการซึ่งเป็นหนึ่งในคุณแม่ของหนึ่งในพวกเราป๊อปอัพนะคะแล้วก็คุณแม่ทุกคนด้วยคุณพ่อคุณแม่ทุกคนน่ารักมากๆขอบคุณมากจริงๆที่ทนเหนื่อยด้วยกันนะคะพ่อแม่ไปทำงานก็ยังขับรถมาส่งพวกเรามาทำงานอีกนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะสถานที่น่ารักมากๆสวยมากๆแล้วก็เราถ่ายไม่ทันแล้วก็เลยขอต่อเวลาไปอีกนะคะก็ขอบคุณที่ให้เราต่อเวลานะคะขอบคุณมากค่ะสถานที่น่ารักมากจริงๆแล้วก็พระเอกนะคะก็คือพี่นายนะคะเราเล่นกันมา2 MV แล้วนะคะก็พี่นายก็น่ารักเหมือนเดิมนะคะก็ขอบคุณคุณแม่พี่นายด้วยเหมือนกันนะคะก็แรกๆอาจจะยังแบบเก่งๆเนาะแต่แบบพอเลิกงานอะพี่นายดูเป็นคนละคนเลยอะใช่พี่นายดูแบบว่าดูแบบหายเกร็งขึ้นนะคะก็
แต่เหมือนแบบผูกพันกันนะหรือหนูผูกพันคนเดียววะก็น่าจะผูกพันนะคะเพราะว่าเล่นกันมาเคยเล่นมาด้วยกันมาแล้วอะไรเงี้ยจาก MVQ อยู่เด็กก็สามารถไปดูได้นะคะใช่ก็ขอบคุณที่มาเล่นให้อีกรอบนึงนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะต่อไปอะค่ะพระเอกอีกคนนึงนะคะไอซ์นะคะพี่ไอซ์อิทธิพัฒน์เล็กนะคะของเราก็ขอบคุณที่มาเล่นให้นะคะมาไม่ถึง10วิก็มาให้ขอบคุณมากๆเลยก็หล่อมากเพื่อน wow. ยกนิ้วให้เลยขอบคุณแม่มดกับพ่อเอนะคะที่มาส่งไอซ์ด้วยขอบคุณมากๆครับแล้วก็มีใครอีกไหมอ่ะหนึ่งทุกคนหนูไม่อยากให้ตกหล่นอ่ะอันนึงมีใครอีกอ่ะไม่น่ามีแล้วนะก็น่าจะหมดประมาณนี้นะคะก็ถ้าหนูลืมพูดชื่อใครหนูขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าหนูแบบตอนนี้หนูพูดออกมาจากใจของเราจริงๆไม่มีคำอะไรเลยนอกจากคำว่าขอบคุณนะคะทุกคนไปนับเอานะว่าหนูพูดคำว่าขอบคุณกี่ครั้งคือเราพูดยังไงเราผ่านกันมา3เพลงนะคะประมาณปีกว่าๆเกือบ2ปีแล้วนะคะหรือ2ปีแล้วน่าจะปีกว่าๆเนาะก็เราเหนื่อยกันมากซ้อมเต้นกันหนักมากเรามีหลายอย่างที่แบบผิดพลาดมีหลายอย่างอุบัติเหตุหลายอย่างเกิดขึ้นมากเราเติบโตมาด้วยกันเราทำทุกอย่างด้วยกันเราจนตอนนี้เราเหมือนแบบผูกพันกันแค่แบบมองตาก็รู้ใจแล้วว่าแบบเอ้ยต้องทำตรงนี้ต้องทำตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปอีกนานๆ นะคะแล้วก็กลับมาถ้าทุกคนยังสู้ต่อนะคะแล้วก็จะมีเพลงที่4ไปด้วยกันนะคะป๊อปอัพสู้ๆนะเพื่อนๆแล้วก็อีก8เดือนก็จะกลับแล้วโอเคสุดท้ายนี้ดึงเพลงไงขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ดูเพลงของพวกเรามานะคะถ้าไม่มีทุกๆคนก็คงไม่มีใครรู้จักพวกเรานะคะขอบคุณมากจริงๆแล้วพวกเราก็จะทำเพลงแบบนี้ต่อๆไปนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนยังอยากฟังอยู่นะคะก็ทุกคนมีคำแนะนำหรืออะไรก็สามารถติ่งมาได้เลยนะคะพวกเราพร้อมจะปรับให้ทุกๆคนเสมอนะคะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะเพลงก็เธอน่ารักเกินไปไหมนะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะพวกเราตั้งใจทำกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครดู MV นี้แล้วแบบเบื่อแล้วต้องมาดู MV เก่าๆได้นะคะก็โอเคเอาไว้สำหรับวันนี้มันก็คงจะต้องไปนอนแล้วเพราะตอนนี้มันทุกคนตอนนี้ที่2แล้วอะหนูยังไม่ได้อาบน้ำเลยอะค่ะอาบพรุ่งนี้ละกันนะคะเพราะพรุ่งนี้ว่างนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็หนูทุกคนไปนอนแล้วก็ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อยากให้คลิปทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์เพลงของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย